อยากจะได้กล้องสักตัวหนึ่งอยากจะทำ Vlog แล้วอยากจะขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่งสำหรับมือใหม่3แบบนี้ทุกคนจะเลือกแบบไหนขอเอาผมเป็นหลักละกันถ่ายแบบง่ายๆของผมไม่ถึงกับ 4K ครับถ่าย Full HD ประมาณที่สามารถทำคอนเทนต์ลง YouTube ลง Facebook หรือลงสื่อโซเชียลได้เอาเกณฑ์แค่นี้นะครับก่อนหน้านี้ผมได้ทำคลิปเกี่ยวกับมือใหม่ถ่าย Vlog ต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างวิธีการถ่าย Vlog ต้องทำยังไงผมก็ทำเป็นขั้นเป็นตอนแล้วผมรู้สึกว่ามีคนสนใจค่อนข้างเยอะและคลิปนี้ครับผมก็เลยอยากจะมาขยับคนที่ดูตอนนั้นให้ขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่งก็คือมีอุปกรณ์เป็นของตัวเองก็ผมได้รวบรวมทุกอย่างครับลองเขียนนั่งเขียนดูครับผมจะเปรียบเทียบแบบนี้นะครับทุกคนมีAction Cam มือถือและ Compact Action Cam มีอะไรบ้างหลายๆคนอาจจะไม่รู้นะครับก็เป็นพวก GoPro นะครับ GoPro ของผมนี่ก็สมบุกสมบันนิดนึงแล้วก็มันเป็นรุ่นที่เก่ามากแล้วทุกคนคือตัวนี้ครับ GoPro Hero 8 ครับณปัจจุบันมัน12แล้วครับทุกคนมีอีกหลายยี่ห้อครับอันนี้คือ Action Cam ต่อไปครับก็คือมือถือครับมือถือที่ทุกคนมีอยู่แล้วแต่ว่ามือถือเนี่ยก็ต้องเป็นมือถือที่แพงนิดนึงนะรุ่นใหม่ๆครับที่จะมาเทียบกับพวกนี้ได้ต่อไปก็จะเป็นกล้อง Compact ซึ่งกล้อง Compact เนี่ยเป็นกล้องที่เปลี่ยนเลนไม่ได้นะครับตามรูปที่ขึ้นให้เลยโอเคครับมาเข้าเรื่องข้อที่1กัน3ตัวนี้เลือกอะไรดีข้อที่1ครับความสะดวกในการพกพา GoPro นะครับผมมือถือและกล้อง Compact ทั้ง3ตัวขนาดเล็กหมดเลยครับพกพาง่ายครับสั้นๆข้อแรกไม่มีอะไรมากข้อที่2ครับเพื่อนๆการใช้งานและความหลากหลาย Action Cam สามารถติดหน้าอกติดหัวไหล่ติดหัวติดหมวกได้รวมถึงติดหน้ารถได้มันจะมีอุปกรณ์ที่เราต้องมีเพิ่มเติมครับก็จะติดโน่นนี่นั่นได้อย่างที่ผมไปเที่ยวครับผมก็จะชอบเอาติดหน้าอกก็คือเป็นสายแบบสายยืดๆนะครับแล้วก็จะมีไอตัวล็อกให้ติดนะครับก็มันก็จะอยู่ติดหน้าอกของเราเลยหรือว่าบางคนขี้เกียจใส่เป็นแบบเป็นเส้นอะไรพลุงพลังก็ติดตรงหัวไหล่หรือว่าติดตรงกระเป๋าอะครับมันจะมีสายตรงนี้ครับติดตรงนั้นได้ยังสามารถถ่ายใต้น้ำได้อีกสามารถลงน้ำได้เลยนะครับแต่ส่วนใหญ่เท่าที่ผมดูเขาก็จะใส่เคสอยู่ดีครับ Action Cam ก็คือจะได้เปรียบตรงนี้ครับต่อไปมือถือครับมือถือผมคิดว่ามันได้แค่ถือถ่ายนะครับมีกล้องหน้ากล้องหลังหรือไม่ก็วางถ่ายตั้งใส่ขาตั้งกล้องวางถ่ายเราแล้วถามว่าถ่ายใต้น้ำได้ครับแต่ว่าผมคิดว่ามันถ้าจะถ่ายจริงจังมันไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่เพราะว่าเราลงไปถ่ายใต้น้ำปุ๊บแล้วก็โทรศัพท์มันกันน้ำเนาะมันก็ติดอะไรไม่ได้อีกเวลาเราว่ายน้ำเราก็ต้องใช้มือใช่ไหมครับแล้วมือถือเราถือไม่ได้ไงเพราะมันจะติดอะไรมันก็ลำบากผมว่าถ้าจะถ่ายใต้น้ำก็ได้ในระดับหนึ่งหรือว่าถ้าจะลงไปลึกเลยก็ต้องมีเคสนะครับเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูต่อไปกล้อง Compact ครับถือถ่ายวางถ่ายได้สบายเลยภาพชัดด้วยแต่เรื่องการต่อยอดของมันครับกล้อง Compact ครับมันยังทำอะไรได้นอกเหนือจากนี้อย่างเช่นถ่ายในสตูดิโอนั่งคุยแบบที่ผมคุยตอนนี้ครับกล้อง Compact จะทำงานหรือว่าคุณภาพที่ได้มาจะดีกว่าถามว่า GoPro กับมือถือมันทำได้ไหมมันทำได้แต่ถ้า3ตัวนี้เทียบกัน Compact จะดีกว่ารวมไปถึงการซูมถ่ายด้วยครับเวลาที่เราไปเที่ยวที่ต่างๆถ้าเราใช้ Action Cam GoPro DJI พอเราเห็นอะไรที่มันน่าสนใจแล้วเราชี้ไปครับภาพที่ออกมานะครับมันจะไม่รู้เลยว่าอะไรอะชี้อะไรแต่เมื่อไหร่ถ้าเราใช้กล้อง Compact เจาะเข้าไปได้เลยครับทุกอย่างก็สวยงามมือถือซูมได้แต่คุณภาพก็จะลดลงแต่กล้อง Compact ครับซูมได้แต่คุณภาพก็ยังดีอยู่ต่อไปครับเป็นสิ่งที่ทำให้ผมตัดสินใจใช้ตัวนี้มากที่สุดคืออะไรรู้ไหมครับเรื่องกันสั่นครับต้องบอกก่อนว่าผมเนี่ยเป็นคนชอบเที่ยวและเที่ยวครั้งหนึ่งเนี่ยผมเที่ยวทั้งวันผมเอาสะดวกสบายว่าครับก็คือเดินแบบตัวปลิวเลยไม่ได้กังวลว่าภาพจะสั่นอะไรหรือเปล่าซึ่งไอตัวนี้มันตอบโจทย์มากมือถือสมัยนี้นะครับกันสั่นดีแล้วนะครับสุดยอดเลยเทียบกับตัวนี้ได้เลยนะความรู้สึกนะเทียบกับตัวนี้ได้เลยนะครับใช้ได้แต่เรื่องราคาก็จะสูงนิดนึงเดี๋ยวค่อยพูดเรื่องราคาแล้วกันต่อไปกล้อง Compact กล้อง Compact กันสั่นมีไหมมีครับผมแต่ว่าผมคิดว่ามันยังไม่สุดผมไม่แน่ใจนะครับว่ากล้อง Compact เขาทำกันสั่นมาถึงระดับ GoPro นี่หรือยังนะครับผมก็ยังหาอยู่ถ้าใครพอรู้นะครับก็คอมเมนต์หรือว่าแนะนำผมหน่อยนะครับผมจะได้ไปดูแล้วก็ไปลองใช้ดูนะครับถ้ามันกันสั่นได้ระดับนี้เดี๋ยวผมซื้อเลยเพราะอะไรครับจริงๆผมอยากได้กันสั่นประมาณนี้แต่ภาพออกมาได้ประมาณ Compactนะครับแต่ว่าหลักๆเลยผมเอาสะดวกไว้ก่อนเดินวิ่งถ่ายอะไรเงี้ยครับอันนี้แหละครับคือสิ่งที่ทำให้ผมใช้ตัวนี้อยู่ทุกวันนี้เวลาเราเดินแล้วใช้กล้อง Compact เราจะต้องมีการเดินให้ระวังโอเคแหละครับถ้าเกิดว่าเราถ่ายไม่นานมันได้แต่ถ้าถ่ายทั้งวัน ผมหันมาแบบนี้แต่อย่าลืมนะครับคอมแพคเขาซูมได้นะอันนี้คือการสั่นครับทุกคนต่อไปข้อที่5ครับมุมภาพหรือมุมวิดีโอที่ถ่ายแล้วออกมาเป็นอย่างไรนะครับเริ่มตั้งแต่ตัวนี้ครับผมคิดว่าตัวนี้เนี่ยมันสามารถเลือกได้ตั้งแต่พอดีกับหน้าเราก็คือถือประมาณ1ศอก50เซนครับถือประมาณ50เซนประมาณนี้มันก็จะได้หน้าเราสามารถเลือกได้มาจนถึงซูเปอร์วิวครับใช่คือกว้างมากๆเลยมันเลือกได้ครับถือระยะเดิมแต่เห็นข้างหลังคือแบบกว้างมากเพราะฉะนั้นมันจะเก็บข้างหลังได้หมดเลยนะครับต่อไปคือมือถือครับมือถือก็สามารถเลือกแบบพอดีกับระยะที่เราถือแล้วก็อัลตร้าไวด์เลยครับกว้างๆเลยมันสามารถเลือกได้ส่วนกล้องคอมแพคครับก็จะเป็นระยะที่พอดีในการถือนะครับแต่กล้องคอมแพคจะแตกต่างจาก2ตัวนี้ก็คือพอดีแต่ว่าสามารถซูมได้ครับอันนี้คือข้อดีของคอมแพคต่อไปข้อที่6ครับถ่ายในที่แสงน้อย3ตัวนี้เป็นยังไง Action Cam ครับผมว่าถ้าตามสไตล์ของผมชอบถ่าย Vlog ผมไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่มันคือความเรียวที่เราจะสื่อออกไปผมก็พยายามจะหลบไปในที่ที่มันมีแสงพอสำหรับ GoPro 8นะครับพอมันเจอที่ไม่ค่อยมีแสงที่มืดๆนะครับภาพมันจะสั่นขึ้นเหมือนกันสั่นมันไม่ทำงานสักอย่างหนึ่งเวลาเราเดินมันก็จะสั่นส่วนมือถือครับเป็นไงมือถือที่แสงน้อยก็ไม่ค่อยไหวเหมือนกันก็พยายามถ้าเลือกใช้มือถือก็หลบหน่อยเพราะว่าหลายๆอย่างมันจะดรอปลงทำคอนเทนต์ได้ไหมทำลงโซเชียลได้ไหมทำได้ครับไม่มีปัญหาและผมลืมบอกว่ามือถือเนี่ยเวลาเราจะถ่ายตัวเองครับมันก็จะต้องมีกล้องหน้าเปลี่ยนเป็นกล้องหลังซึ่งกล้องหน้าครับถ้าเราจะถ่ายตัวเองเนี่ยคุณภาพมันไม่ค่อยชัดเท่ากล้องหลังเท่าไหร่อันนี้คือปัญหาครับเนาะก็ลองหาวิธีแก้เอานะครับทุกคนใครที่มีโทรศัพท์ที่มันพับเอากล้องหลังมาใช้ได้อะไรก็อีกเรื่องหนึ่งนะแต่ว่าปัญหาที่เจอใช้มือถือทำครับก็คือกล้องหน้ามันไม่ชัดเท่ากล้องหลังขอสรุป2ตัวนะครับซึ่งผมก็ใช้คำพูดไม่ถูกเนาะภาพดรอปตอนเจอที่มืดเหมือนกันกับมือถือแต่ยังสามารถทำต่อเพื่อไปทำคอนเทนต์ได้แต่กล้องคอมแพคครับถ่ายในที่แสงน้อยได้ดีกว่า2แบบนี้แน่นอนด้วยความที่ไม่รู้ศัพท์เกี่ยวกับพวกอุปกรณ์ต่างๆสักเท่าไหร่ครับก็จะได้ประมาณนี้ครับทุกคนจะพูดงงๆนิดนึงวันนี้แต่ผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะเข้าใจนะครับน่าจะต่อไปครับข้อที่7แล้วครับทุกคนก็คือการต่อไมค์แยกนะครับถามว่าทั้ง3ตัวนี้ใช้ไมค์ที่มันติดมากับตัวกล้องตัวมือถือได้ไหมได้ครับแต่ว่าคุณภาพมันก็จะไม่เท่ากับการต่อไมค์แยกถูกต้องไหมครับเริ่มต้นตั้งแต่ Action Cam ครับถ้าพูดถึง GoPro เนี่ยถ้าเป็น GoPro นะครับทุกคนมันก็จะต้องมีอุปกรณ์เป็นอุปกรณ์อะแดปเตอร์ของมัน1สเต็ปและหลังจากนั้นก็ถึงจะเอาตัวไมค์แยกมาต่อกับอะแดปเตอร์ตัวนั้นอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นหมายความว่ามันก็จะมีอุปกรณ์ที่เพิ่มเข้ามานะครับมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มเข้ามาแต่ถ้าเป็น DJI เขาจะมีช่องเสียบไมค์เราก็แค่ซื้อไมค์มาต่อก็ใช้ได้เลยอันนี้คือแยกมาอีกนิดนึงนะครับส่วนมือถือครับมีหลากหลายรุ่นมากครับขอเสียบกับช่องไมค์อันไหนเสียบได้มันก็ใช้ได้ครับมือถือจะเป็นไมค์แบบไหนอันนี้แล้วแต่เลือกได้เลยต่อไปครับกล้องคอมแพคนี้จะมีปัญหานิดนึงตรงที่ว่าบางรุ่นจะมีช่องต่อไมค์บางรุ่นจะไม่มีนะครับก็ลองเลือกดูรุ่นไหนดีราคาตัวไหนดีก็เลือกอีกครั้งหนึ่งย่อยไปอีกต่างหากนั่นหมายความว่าถ้ามีช่องต่อไมค์เราสามารถเอาไมค์อะไรมาเสียบต่อก็ได้แต่ถ้าไม่มีช่องต่อไมค์ก็ใช้ได้เฉพาะไมค์ที่ติดมากับกล้องพูดมาถึงตอนนี้ครับทุกคนพอเลือกได้บ้างหรือยังครับว่าตัวไหนที่เหมาะกับตัวเองมากที่สุดถ้ายังไม่ได้ไปกันต่อครับข้อที่8ครับทุกคนการนำไฟล์ที่ได้มาไปใช้ต่อส่งต่อแตกต่างกันยังไง Action Cam ครับสามารถส่งได้โหลดแอปมาเชื่อมต่อแล้วก็ดึงไฟล์เข้าไปได้และอีกวิธีหนึ่งก็คือถอดเมมครับเอาเมมไปเสียบกับคอมพิวเตอร์เอาเมมไปเสียบกับมือถือแล้วถึงจะไปตัดต่อขอข้ามไปนะครับไปที่กล้องคอมแพคครับส่งได้เหมือนGoProครับมีแอปแล้วก็ส่งไปใช้เวลานิดนึงนะครับหรือไม่ก็ถอดเมมแล้วก็ไปเสียบกับคอมเสียบกับมือถือเข้าสู่ขั้นตอนการตัดต่อแต่ว่ามือถือครับหลายๆคนณตอนนี้ที่ทำคอนเทนต์อยู่แล้วมีคนดูเยอะๆใช้มือถือตัดครับถ่ายเสร็จปุ๊บลากเข้าโปรแกรมลากเข้าแอปตัดต่อลงคลิปได้เลยถ้าทุกคนเอาแบบอย่างง่ายที่สุดผมว่ามือถือครับต่อไปครับผมข้อที่9ครับคือความทนทานครับทำไมถึงเลือกตัวนี้ทนได้ทุกสภาพอากาศหรือว่าถ้าตก มันก็ยังอยู่กับผมนะครับแล้วถามว่ากล้องคอมแพคกับมือถือผมให้เท่าๆกันครับเรื่องความทนทานแต่สู้ตัวนี้ไม่ได้แน่นอนเพราะว่ามันเป็นกล้องแอคชั่นแคมเพราะฉะนั้นมันจะเจออะไรแอคชั่นอะไรกระแทกอะไรมันก็ยังรับได้ครับต่อไปเดินทางมาถึงข้อที่10แล้วครับทุกคนข้อสุดท้ายของเราในวันนี้อันนี้เป็นอีกข้อสำคัญหนึ่งครับที่อาจจะทำให้ทุกคนตัดสินใจได้เลยนะก็คือราคาครับราคา3แบบนี้ทุกคนจะเลือกอะไรดีหลังจากที่ได้เปรียบเทียบทั้งหมดมาที่ได้พูดมาครับมาดูราคากันเอาแอคชั่นแคมก่อนแอคชั่นแคมผมเขียนประมาณนะครับทุกคนลองไปหาราคาอีกทีหนึ่งนะ10,000ต้นๆจนถึง 25,000 ครับเพราะว่ามันมีตั้งแต่ขายเฉพาะตัวกล้องกับขายเป็นชุดอุปกรณ์อย่างเงี้ยครับกล้องคอมแพคจะอยู่ที่ประมาณที่คิดมานะครับ 18,000 จนถึง 35,000 เพราะตัวใหม่ๆมาก็ราคาก็ประมาณนั้นครับ 30,000 กว่าอะไรประมาณนี้มือถือก็จะอยู่ที่ประมาณ 25,000 ถึง 40,000 ครับประมาณนี้เป็นไงครับลองเลือกดูนะครับ3แบบนี้อยากจะทำวีล็อกแล้วอยากจะขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่งสำหรับมือใหม่3แบบนี้ทุกคนจะเลือกแบบไหนลองคอมเมนต์มานะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็จะมาแนะนำทุกคนเพียงเท่านี้นะครับอยากจะสนับสนุนช่องของผมไม่ยากเลยครับแค่กดไลค์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเท่านั้นครับผมก็จะมาทำคลิปแบบนี้มาเรื่อยๆรวมไปถึงคลิปท่องเที่ยวเดี๋ยวสิ้นปีไปเค้าดาวกันครับที่ไต้หวันยังไงกดติดตามกันด้วยโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนครับสวัสดีครับ